สวัสดีครับทุกๆท่านกลับมาพบกับ Aquarium Style NCO5CC ใน EP ที่2นะครับใน EP ที่2นี้นะครับก็ต่อจาก EP แรกนะครับที่พาทุกท่านเดินเที่ยวชมตลาดปลาสวยงามสวนจตุจักรนะครับใน EP แรกจะเป็นในโซนของตลาดศรีสมรัตน์นะครับส่วน EP นี้นะครับก็อยู่ที่ตลาดปลาสวยงามสวนจตุจักรนั่นเองครับผมสำหรับบรรยากาศในช่วงเช้าวันนี้นะครับก็เย็นชุ่มฉ่ำนะครับเนื่องจากว่าช่วงเช้าก่อนที่แอดมินจะเดินทางมาถึงนะครับฝนได้ตกลงมาโปรยปรายนะครับแต่ตอนนี้ก็ซาลงแล้วครับก่อนอื่นต้องขอแจ้งหลายๆท่านนะครับที่ยังไม่ได้ดู EP 1นะครับ EP 2นี้เราถ่ายทำกันเมื่อวันที่21สิงหาคม2564ครับผมส่วนเรื่องเวลาในการถ่ายทำอยู่ที่ประมาณเวลา9นาฬิกาเศษๆนะครับต่อจาก EP ที่1นั่นเองครับผมเท่าที่เดินเข้ามาภายในตลาดปลาสวยงามสวนจตุจักรนะครับบรรยากาศก็ยังเงียบเหงาอยู่นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเช้านี้ยังเป็นเวลาเช้าอยู่นะครับถ้าท่านใดที่อยากจะเดินทางมาแนะนำนะครับมาช่วงเช้าไปหาบ่าย2โมงหรือบ่าย3โมงนะครับพอหลังจากนั้นแอดมินไม่แน่ใจนะครับเผื่อมีฝนตกก็การเดินทางก็จะลำบากขึ้นนะครับสำหรับร้านแรกนะครับที่แอดมินจะแนะนำนะครับวันนี้คือร้านนี้เลยครับร้านสุโรจนะครับแอดมินเองเคยถ่ายทำคลิปไว้อยู่นะครับเดี๋ยวแอดมินแปะลิงก์ตัวไอไว้ด้านบนนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่นะครับส่วนปลาของทางร้านนะครับก็มีทั้งปลาสวยงามขนาดเล็กนะครับและก็ปลาแม่น้ำนะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นอยู่นะครับส่วนเรื่องราคาก็แตกต่างกันไปนะครับสามารถติดต่อสอบถามทางร้านได้นะครับแอดมินได้ขึ้นเบอร์ไว้ด้านล่างของคลิปนะครับอย่างที่เห็นนะครับตู้นี้ก็เป็นเจ้าปลายี่สกไทยนะครับสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบในการเลี้ยงปลาหรือเลี้ยงไม้น้ำนะครับก็มีปลาขนาดเล็กนะครับอย่างที่เห็นอยู่นะครับสามารถนำไปเลี้ยงในตู้ไม้น้ำได้นะครับส่วนท่านใดที่ชอบเลี้ยงปลาสายดุนะครับอลิเกเตอร์ก็มีเหมือนกันครับผมเจ้าซิลใบไผ่แคระนะครับก็มีเหมือนกันนะครับถัดมาตู้ด้านล่างนะครับตัวนี้เป็นคาร์ดินัลนะครับก็อย่างที่เราเคยได้เห็นนะครับควบคู่กับเจ้านีออนนั่นเองนะครับเหมาะสำหรับเลี้ยงในตู้ไม้น้ำมากๆครับผมโดยปกติแล้วนะครับแอดมินก็จะพยายามแนะนำหลายๆท่านนะครับที่เพิ่งจะเข้ามารับชมแล้วก็เพิ่งจะเคยหัดเลี้ยงน้องปลาใหม่ๆนะครับบอกไว้เลยนะครับว่าก่อนที่ท่านจะเลี้ยงปลาอะไรก็ตามนะครับควรจะศึกษาพฤติกรรมอาหารการกินการเป็นอยู่ของน้องปลาชนิดนั้นๆก่อนนะครับเพื่อเราจะได้เห็นน้องปลาอยู่กับเราไปนานๆนั่นเองครับผมเท่าที่แอดมินสังเกตนะครับโดยรวมแล้วปลาของทางร้านสุโรจนะครับแข็งแรงทุกตัวนะครับแล้วก็สวยงามมากๆนะครับอย่างที่เห็นสีสันสดใสทีเดียวและที่สำคัญนะครับนอกจากจะมีปลาแล้วนะครับทางร้านยังมีต้นไม้น้ำนานาชนิดนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาไม้น้ำเอาไว้ประดับตู้และก็ที่สำคัญนะครับราคาไม่แพงด้วยอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับสามารถมาเลือกซื้อเลือกหาได้นะครับภายในตลาดปลาสวยงามสวนจตุจักรนั่นเองหรือหากมีข้อสงสัยประการใดก็ติดต่อสอบถามตามเบอร์ที่แอดมินขึ้นให้ได้เลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับสำหรับร้านนี้นะครับชื่อว่าร้านทองก้าวนะครับซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามร้านสุโรจนั่นเองนะครับสำหรับปลาที่ทุกท่านเห็นอยู่นะครับก็เป็นปลาสวยงามขนาดเล็กนะครับอย่างเช่นเจ้าเสือเยอรมันสีสันสดใสทีเดียวส่วนตู้ด้านบนนะครับก็เป็นเจ้าปลานกแก้วแคระนะครับสำหรับช่องทางการติดต่อทางร้านนะครับแอดมินได้ขึ้นเบอร์โทรไว้ให้นะครับสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับปลาชนิดต่างๆนะครับว่ามีการ
จัดส่งต่างจังหวัดหรือเปล่านะครับหรือว่าสนใจเลือกซื้ออุปกรณ์อย่างอื่นนะครับทางร้านก็มีไว้บริการทุกท่านเหมือนเช่นเคยครับผมอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับนี่ก็เป็นหน้าร้านนะครับเต่าญี่ปุ่นราคาก็ไม่แพงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกุ้งกล้ามแดงนะครับแล้วก็เป็นกุ้งโกสนะครับสาย P สาย E มีหมดเลยนะครับและที่สำคัญนะครับอาหารของน้องปลาหรือสัตว์เลี้ยงชนิดต่างๆนะครับก็มีวางจำหน่ายรวมถึงอุปกรณ์ในการจัดตู้ปลาตู้ไม้น้ำก็มีนะครับส่วนปลาของทางร้านจะมีปลาอะไรบ้างเดี๋ยวตามแอดมินไปดูกันเลยครับผมตู้ใบนี้นะครับเป็นตู้ของเจ้ามังกรเงินนั่นเองนะครับราคาก็อย่างที่เห็นนะครับบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆนะครับด้านบนเป็นมังกรเงินด้านล่างเป็นเสือตอครับผมท่านใดที่กำลังมองหาน้องปลา2ชนิดนะครับมาร้านทอง9รับรองมีปลาอย่างแน่นอนนะครับตู้ด้านบนสีสันสดใสทีเดียวครับผมมองดูแล้วเหลืองอร่ามทีเดียวนั่นคือเจ้าปลานกแก้วนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของราคาปลานะครับก็ราคาไม่แพงนะครับซื้อมากอาจจะมีส่วนลดได้นะครับยังไงก็ติดต่อสอบถามทางร้านได้นะครับถัดมาอีก1ตู้นะครับตู้นี้ก็เป็นเจ้าปลาไทเกอร์นะครับขนาดก็อยู่ที่ประมาณ 3-4 นิ้วได้นะครับประมาณนี้นะครับก็ราคาไม่แพงเหมือนเดิมครับสำหรับท่านใดที่มองหาก็ลองแวะมาดูนะครับส่วนด้านล่างนะครับก็เป็น Tiger Swell Note นะครับตัวละ100บาทเท่านั้นนะครับอันนี้แอดมินก็เคยเลี้ยงนะครับเลี้ยงง่ายนะครับโตไวมากๆแล้วก็ที่สำคัญนะครับการจัดตู้ถ้าเป็นปลาจำพวกนี้นะครับจะต้องมีขอนไม้ให้เขานะครับเพราะว่าเขาชอบหลบซ่อนนั่นเองถัดมาตู้ด้านบนนะครับตัวนี้เป็นอลิเกเตอร์นะครับราคาก็120บาทนะครับถือว่าไม่แพงนะครับแต่ว่าแอดมินแนะนำนะครับท่านใดที่จะเลี้ยงปลาชนิดนี้ต้องเผื่ออนาคตด้วยนะครับเพราะว่าเขาตัวโตมากๆแล้วก็เป็นปลาที่กินปลาด้วยกันเองนะครับส่วนตู้ด้านล่างนะครับก็จะเป็นเจ้าปลาหมูกระโดงสูงแล้วก็เจ้าปลาคาร์ฟสั้นนะครับแต่ว่าเท่าที่แอดมินดูราคาของเจ้าปลาคาร์ฟสั้นนะครับราคาแพงไม่ใช่น้อยทีเดียวครับติดกันนะครับตู้นี้ก็เป็นเจ้าเรดเทลนั่นเองนะครับขนาดอยู่ที่ประมาณ 3-4 นิ้วเหมือนกันนะครับผมแอดมินก็เลี้ยงอยู่นะครับปัจจุบันเลี้ยงอยู่เลี้ยงไว้4ตัวนะครับก็เผื่ออนาคตแล้วครับว่าถ้ามันโตขึ้นนะฮะแอดมินจะส่งกลับต่างจังหวัดไปลงบ่อดินนะครับถัดมาอีก1ตู้นะครับเชื่อแน่ว่าหลายๆท่านคงตามหาอยู่เหมือนกันนะครับนั่นคือเจ้าโมโนคูลัสนะครับหรือว่าหลายๆคนอาจจะเรียกพีคอกเบสนะครับตู้นี้ก็ราคาไม่แพงนะครับแล้วก็ขนาดของตัวก็โตพอสมควรแล้วนะครับท่านที่ชื่นชอบการเลี้ยงปลากินเนื้อสายดุนะครับบอกได้เลยว่ามาร้านทอง9นะครับไม่ผิดหวังนะครับส่วนตู้ใบล่างนะครับก็เป็นบีเซียนะครับบีเซียลายจุดนะครับตรงนี้ก็ขอแจ้งไว้ก่อนนะครับเจ้าปลาบีเซียนะครับมันไม่ค่อยชอบว่ายน้ำนะครับจะชอบนอนนิ่งๆนะฮะถ้าท่านต้องการดูปลาที่ว่ายน้ำก็ลองเลือกปลาชนิดอื่นนะฮะถ้าจะให้ว่ายน้ำจริงๆก็คงจะไม่ค่อยว่ายเท่าไหร่นะครับส่วนตู้ด้านบนนะครับก็เป็นมังกรเงินนะครับราคาก็อย่างที่เห็นนะครับมีเยอะแยะนะฮะลองเลือกดูได้ตามความพึงพอใจครับติดกับเจ้ามังกรเงินนะครับก็เป็นช่อนอเมซอนหรือปลาอลัมไพม่านะครับก็อย่างที่แอดมินบอกไว้ก่อนนะครับว่าท่านควรศึกษาพฤติกรรมของปลาเหล่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าเป็นปลาที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่มากๆนะครับต้องเผื่ออนาคตนะครับหลังจากที่เราได้ดูร้านทองก้าวไปแล้วนะครับเดี๋ยวแอดมินก็จะพาเดินไปตามซอยที่อยู่บริเวณภายในตลาดปลาสวยงามสวนจตุจักรกันนะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับก็มีบางร้านนะครับที่เปิดอย่างเต็มตัวแล้วก็บางร้านนะครับมีแค่พนักงานนะครับมาทำความสะอาดตู้ปลานะครับ
แต่เท่าที่แอดมินดูโดยรวมนะครับก็ถือว่ามีร้านที่จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์แล้วก็น้องปลาค่อนข้างเยอะอยู่นะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะเดินทางมาดูด้วยตัวเองนะครับก็มาดูได้นะครับตลาดปลาสวยงามสวนจตุจักรยังเปิดอยู่ครับผมแอดมินก็พยายามเดินดูในโซนที่มีร้านขายปลาที่เปิดอยู่นะครับให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาน้องปลาหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆอยู่นะครับถ้าเห็นคลิปนี้แล้วนะครับก็ลองเดินตามที่แอดมินพาเดินได้นะครับส่วนเรื่องของราคาปลานะครับของแต่ละร้านนะครับก็ราคาไม่เท่ากันนะครับดังนั้นถ้าเป็นไปได้ติดต่อสอบถามทางร้านโดยตรงจะดีที่สุดครับเดี๋ยวแอดมินก็จะพยายามหาเบอร์โทรให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่ามีหลายๆท่านนะครับคอมเมนต์เข้ามาว่าอยากจะได้เบอร์โทรของร้านโน้นร้านนี้บ้างนะครับก็ถ้าเป็นไปได้แอดมินจะพยายามทำให้ได้เยอะที่สุดตามความเรียกร้องของทุกๆท่านนะครับสำหรับซอยนี้นะครับก็บอกได้เลยว่าเป็นซอยที่จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยงปลาและเลี้ยงไม้น้ำนะครับค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับแล้วก็เป็นโซนที่ยังเปิดให้บริการเยอะมากนะครับท่านใดที่กำลังมองหาร้านดังกล่าวนะครับก็แอดมินว่ามาไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับตอนนี้ก็มาถึงช่วงของกลางซอยนะครับภายในตลาดปลาสวยงามสวนจตุจักรนะครับก็มีทั้งตู้ปลาตู้ไม้น้ำนะครับมีทั้งไม้น้ำแล้วก็น้องปลาน้องกุ้งหอยนะครับมีหลากหลายชนิดหลายสายพันธุ์นะครับซึ่งแอดมินก็พยายามเดินให้ทั่วให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็มาถึงร้านนี้นะครับซึ่งมีน้องๆ นะครับคอมเมนต์เข้ามาว่าพี่ครับช่วยพามาดูร้านนี้หน่อยนะครับพอดีแอดมินเดินทางมาทางร้านติดลูกค้าอยู่นะครับก็ขออนุญาตนะครับถ่ายทำได้เป็นบางส่วนนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับทางร้านเพิ่งจะเปิดร้านนะครับยังไม่ได้จัดวางสิ่งของนะครับก็เลยทำให้ยังไม่เห็นวัสดุอุปกรณ์ต่างๆของทางร้านเยอะเท่าที่ควรนะครับอันนี้แอดมินก็ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ครับสำหรับช่องทางในการติดต่อทางร้านนะครับแอดมินได้ขึ้นให้ด้านล่างของคลิปนะครับก็มาพบกับเจ้าของร้านนะครับชื่อว่าน้องฟิลนะครับท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลี้ยงไม้น้ำหรือสนใจวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการเลี้ยงไม้น้ำไม่ว่าจะเป็นตู้นาโนไฟอุปกรณ์ในการกรองนะครับแล้วก็หัวดิบหรือว่าถังคาร์บอนหรืออื่นๆนะครับเกี่ยวข้องกับไม้น้ำก็ลองติดต่อมาที่น้องฟิลได้นะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วนะครับหากท่านมีข้อสงสัยก็คอมเมนต์สอบถามได้นะครับหากท่านชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ